ืองและตะซอยทุกเหตุการณ์สวัสดีค่ะพวกเราครอบครัวข่าวเด็ก Weekly น้องปิงค่ะกัสครับชิโก้ค่ะผมปั้นครับกลับมาอัปเดตข่าวกับเรา4คนกันอีกเช่นเคยประจำวันเสาร์ครับพี่ครับช่วงนี้เห็นคุณพ่อของโฟกัสครับมาบ่นบ่อยๆว่านอนไม่หลับนะครับใครพอจะมีวิธีแก้ไขบ้างได้ไหมครับไม่ยากเลยค่ะพี่โฟกัสลองบอกคุณพ่อนอนนับแกะดูสิคะชิโกะทำเป็นประจำเลยแล้วพี่ปั้นกับพี่ปิงอะครับเรื่องแบบนี้ต้องถามปั้นดีกว่านะคะการนอนนับแกะก็ถือว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่วันนี้ป้าจะเอามานำเสนอนั่นก็คือการรับประทานผักกาดหอมนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะอาการนอนไม่หลับนะคะสามารถเกิดขึ้นทั้งในผู้ใหญ่แล้วก็เด็กได้ค่ะแล้วสาเหตุก็มีมาจากความเครียดการติดเกมการติดละครนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยค่ะวันนี้ครอบครัวข่าวเด็กจึงมีตัวช่วยดีๆอย่างผักกาดหอมมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่นอนไม่หลับหรือหลับได้ยากลองหาผักใบเขียวอย่างผักกาดหอมมาเป็นตัวช่วยเพราะจากงานวิจัยชิ้นนึงได้ค้นพบว่าวิธีนึงที่จะทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นก็คือการกินผักกาดหอมสดก่อนนอนทำเป็นน้ำผักหรือทำเป็นอาหารมื้อเย็นโดยดร.ดันแคนแพทย์ชาวอังกฤษได้พบว่าใบและก้านของผักกาดหอมมีสารรสขมที่เรียกว่าแลคโตคาเรียมที่มีคุณสมบัติทำให้มีอาการง่วงนอนจิตใจสงบจึงทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นค่ะและนอกจากผักกาดหอมจะช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นแล้วนะครับผักกาดหอมยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเพราะว่าในผักกาดหอมนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C เบต้าแคโรทีนและสารอาหารอื่นๆซึ่งในสหรัฐอเมริกาผักกาดหอมจัดเป็นอาหารยอดฮิตซึ่งเรียกว่าเป็นรองแต่มันฝรั่งเท่านั้นสำหรับในบ้านเรานะคะผักกาดหอมจะพบกันมากอยู่ในหลากหลายเมนูอย่างเช่นสลัดหรือว่าเป็นเครื่องเคียงกับอาหารต่างๆและเป็นผักที่ใช้อยู่ในจานประดับในจานอาหารหลากหลายเมนูของเราอีกด้วยนอกจากที่จะรับประทานกันแบบสดๆแล้วผักกาดหอมยังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วยสำหรับสรรพคุณของผักกาดหอมก็คือทำให้เราหลับง่ายลดอาการไอดับกระหายขับเหงื่อได้อีกทางนึงด้วยล่ะครับเป็นยังไงบ้างล่ะคะผักสีเขียวที่เราเห็นอยู่รอบๆจานอาหารที่บางคนก็อาจจะเขี่ยทิ้งจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ต่อไปนี้เวลาจะรับประทานอาหารก็ต้องทานผักกันด้วยนะครับมาถึงข่าวที่สองของเราค่ะเพื่อนหนูใครมีสัตว์เลี้ยงบ้างคะพี่ไม่มีค่ะผมมีครับเป็นหมาชื่อแพนด้าครับพันบางแก้วครับส่วนของพี่ปันไม่มีครับแล้วเพื่อนๆล่ะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันบ้างหรือเปล่าถ้าใครเลี้ยงจะต้องมาฟังข่าวนี้กันเลยค่ะสุนัขหรือแมวนะคะเป็นสัตว์ประจำบ้านของใครหลายๆคนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะเวลาที่เราเล่นรูปขนของมันค่ะบางครั้งมันก็จะพออกพอใจเป็นอย่างยิ่งหรือบางครั้งมันก็ไม่พอใจค่ะงั้นเราไปฟังข่าวนี้จากชิโกะและโฟกัสกันเลยดีกว่าค่ะหลายหลายครั้งที่เราเล่นกับเจ้าหมาหรือแมวด้วยการลูบบริเวณหัวท้องหรือหลังของมันเราจะเห็นว่าบางครั้งหมาแมวก็จะมีความสุขแบบสุดๆหรือบางครั้งก็อาจจะมีการหงุดหงิดได้บ้างและเพื่อความสุขทั้งคนและสัตว์เราก็มีวิธีการลูบขนให้เจ้าหมาและเจ้าแมวของเราได้มีความสุขถูกวิธีดังนี้เรามาเริ่มกันที่สัตว์เลี้ยงที่เอาใจอย่างเจ้าแมวเหมียวที่หลายๆคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าจุดที่เจ้าแมวเหมียวชอบให้เราเล่นด้วยก็คือบริเวณหัวและคอของมันการลูบบริเวณนี้จะทำให้เจ้าแมวเหมียวรู้สึกพออกพอใจอย่างยิ่งอีกบริเวณหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คือหลังบริเวณท้ายเกือบถึงโคนหางจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เจ้าแมวเหมียวได้มีความสุขแบบสุดๆเช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้ก็มีจุดที่เจ้าแมวเหมียวไม่ชอบให้ใครเล่นอยู่ด้วยเช่นกันก็คือบริเวณท้องที่มีขนฟูๆนิ่มๆแต่ก็ยกเว้นว่าเจ้าแมวเหมียวจะรู้สึกไว้ใจเราถึงจะยอมให้ลูบบริเวณนี้นอกจากนี้ยังมีบริเวณท้ายขาหลังทั้งสองข้างที่เจ้าแมวเหมียวไม่ชอบให้ใครไปสัมผัสมันยิ่งไปเล่นด้วยในขณะที่เจ้าแมวเหมียวกำลังไม่สบอารมณ์อยู่ด้วยก็ระวังจะโดนตะปบหรือข่วนได้นะมาที่เจ้าตูบแสนรู้ที่หลายๆคนมีไว้เฝ้าบ้านกันบ้างนะครับทางด้านของเจ้าน้องหมาจะไม่ค่อยเรื่องมากเหมือนเจ้าแมวเหมียวเท่าไหร่เพราะเจ้าตูบของเราไม่ว่าจะลูบหัวหางขาหรือลำตัวเจ้าตูบของเราก็จะดูชอบและมีความสุขไปหมดแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเจ้าตูบที่เราเล่นด้วยนี้สนิทกับเราหรือเปล่าถ้าไม่สนิทด้วยอย่าไปเล่นนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนกัดก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆคะการที่เราจะเล่นกับหมาหรือแมวไม่ว่าจะเป็นของใครนะคะต้องเล่นกับมันด้วยความรักไม่ใช่ไปรังแกมันนะคะและข่าวที่3ของเรานะคะจะพาเพื่อนๆไปดูเพื่อนๆกลุ่มนึงที่เขาสามารถสร้างด้วงกว่างเพื่อนำมาเล่นเองค่ะและเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเขาสามารถเอาชนะประกวดโครงงานระดับชาติได้เลยนะครับท่านงานเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆทั้งสองคนนี้จากโรงเรียนสุนทรวัฒนาจังหวัดชัยภูมิกันครับ
สวัสดีครับผมเด็กชายกิติสารพลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5/5โรงเรียนสุนทรวัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1ครับกระผมเด็กชายมุยโลสุพลชั้นประถมศึกษาปี5/7โรงเรียนสุนทรวัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1ครับทีมงานของกระผมได้จัดทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีของเล่นเชิงกลไกในหัวข้อเรื่องหุ่นร่วมชนกันโดยกระผมมีแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ฝรั่งเรื่อง Real Steel ชื่อไทยของหนังเรื่องนี้คือซึ่งคุณเล็กกำปั้นนรมตะพี่ครับเป็นหนังของหุ่นยนต์ชกมวยช่างคิดช่างจินตนาการจริงนะครับคิดได้ยังไงเอาหุ่นยนต์มาชกกันในคนแต่ผมว่าดีนะครับถ้าคนมาชกกันเผลอๆสมองได้รับความกระทบกระเทือนถึงตายได้นะครับดูหนังเรื่องนี้แล้วทำให้พวกกระผมนึกถึงด้วงหรือแมงคามที่พวกกระผมเคยนำมาเล่นชนกันมันก็ยังค่ะพวกกระผมนำมันนะครับแต่ไม่รู้แมงคามจับมันเหมือนพวกกระผมหรือเปล่าถ้านำแมงคามมาชนกันมากๆแมงคามอาจสูญพันธุ์ก็ได้นะครับเพราะแมงคามมีประโยชน์มากมายช่วยย่อยสลายมูลสัตว์กิ่งไม้แต่ไม่กัดกินรากไม้เพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ทีมงานของผมคิดที่จะอนุรักษ์แมงคามเอาไว้จากแรงบันดาลใจนำมาสู่แนวคิดเชิงอนุรักษ์แมงคามทีมงานของกระผมจึงได้จัดทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีของเล่นเชิงกลไกหุ่นร่วงชนกันแมงคามมาสวินนักสู้อย่างแดนนิสานเชียวนะครับตอนนี้นะครับผมจะมาสาธิตการชนด้วงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงวินาทีที่สำคัญกันแล้วมาชมด้วงคู่เอกกันเลยนะครับระหว่างก้านกล้วยสิทธิ์พ่อแล่และคาบุโตะทากพิบสิทธิ์ซอวอเลขเขามาครับเลขเขามาด้วงคู่เอกพร้อมชนแล้วมาลุยกันเลยนะครับมาครับยกที่1ครับเริ่มได้ครับตอนนี้กันควายวิ่งเร็วครับคาบุโตะวิ่งออกจากสนามเพียงเท่านั้นสงสัยเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเบอร์แล้วครับตอนนี้ในยกที่1ครับกันควายเป็นผู้ชนะนะครับในยกแรกครับต้องเป็นการปล่อยตัวเริ่มได้ครับกันควายวิ่งไปอย่างดีออกหรือไม่ออกออกจะได้ครับคาบุโตะวิ่งชนกันควายออกแล้วในยกที่2คาบุโตะเป็นผู้ชนะนะครับในยกนี้ยกสุดท้ายเริ่มได้ครับกันควายวิ่งเข้าไปชนเหมือนเดิมออกทางตามเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ใกล้นางยิ่งกว่าเดิมครับลูกไหนจะหอมแก้มนางนะครับตอนนี้วิ่งไปใกล้นางเจ้าครับก็รู้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้นางไปครับนี่นะครับคือการสาธิตการชนด้วงครับก็จบเพียงเท่านี้ครับของทีมงานกระผมครับโรงเรียนสุนทรพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1ครับขอบคุณครับโอ้โหลีลาการพากย์นะคะสนุกมากๆเลยสงสัยเขาจะเคยฝึกพากย์มวยมาก่อนแน่ๆเลยนะคะเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งสองคนจากโรงเรียนสุนทรวัฒนาจังหวัดชัยภูมินะคะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่แล้วช่วงหน้าพี่เอลจะพาเราไปสนุกกันต่อกับการปลูกป่าชายเลนในโต๊ะกระจิบนิวส์กันครับครอบครัวชาวไร่เป็นโลกราตอนนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่รออยู่นั่นก็คือพี่โฟกับเด็กอาสาค่ะไปชมกันเลยนะคะครับโฟเด็กอาสาครับสำหรับโฟเด็กอาสาในวันนี้นะคะโฟจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับพี่ๆที่โรงเรียนสตรีพัทลุงกันครับโดยพี่ๆเขานะครับได้รวมตัวกันเพื่อสร้างค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้น้องๆขึ้นมาครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับพี่ๆกลุ่มนี้นะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/10โรงเรียนสตรีพัทลุงที่ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อออกไปพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆโดยกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่ๆเขาต่อยอดจากโครงการISTWE ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในด้านของการนำองค์ความรู้มาใช้ในบริการสังคมซึ่งพี่ๆเขานะครับก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาโดยเดินทางไปจัดค่ายให้แก่น้องๆที่โรงเรียนวัดลานแซะชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน30คนพี่ๆเขาได้เริ่มทำงานกันตั้งแต่การคิดกิจกรรมติดต่อประสานงานกันเองทั้งหมดเลยครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าครับซึ่งในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นกิจกรรมเลิฟบัดดี้คือพี่ๆและน้องๆ นะครับจะจับคู่กัน30คู่เพื่อเล่นเกมและร้องเพลงเป็นภาษาโดยพี่ๆนะครับก็ต้องดูแลน้องๆและน้องๆก็ต้องเชื่อฟังพี่ๆครับและยังมีการสอนคำทักทายหรือว่าเป็นการสอนคำบอกรักนะครับเป็นภาษาอาเซียนอีกด้วยครับเมื่อถึงเวลาเที่ยงนะคะพี่ๆเขาก็จะแจกอาหารกลางวันให้น้องๆและรับประทานร่วมกันครับ
เมื่อถึงช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการแบ่งกิจกรรมออกเป็น3ฐานนะครับโดยฐานแรกนะครับมีชื่อว่าฐานวานาบีคือฐานสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพฐานที่2นะครับมีชื่อว่าบอดี้พาร์ทโซนคือฐานที่สอนคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายและฐานสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าอินเดอะซูเป็นฐานที่สอนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆครับและเมื่อเสร็จกิจกรรมแต่ละฐานแล้วนะครับพี่ๆเขาก็จะแจกรางวัลให้กับน้องๆที่ได้รับแต้มจากการร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะครับพี่บัตหรือพี่สลันยูคงขาวหัวหน้าห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ10ก็ได้บอกความรู้สึกหลังจากจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับสังคมได้บริการสังคมและสร้างจิตสาธารณะให้เพื่อนๆแต่ละคนนอกจากนี้นะครับกิจกรรมที่จัดขึ้นยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกทั้งเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ความร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีที่คอยช่วยกันสร้างความสุขและความรู้ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดลานแซะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีงามมากๆเลยนะครับที่พี่ๆเนี่ยได้มอบความรู้ให้แก่น้องๆแถมผู้ให้และผู้รับเนี่ยก็ได้มีความสุขร่วมกันอีกด้วยครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีหรือว่าได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทำความดีก็สามารถนำมาแบ่งปันกับเราได้ตามเฟซบุ๊กรายการครอบครัวข่าวเด็กหรือตามที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดหลังโฟแล้วนะครับไว้พบกับโฟใหม่ในสัปดาห์หน้าในโฟเด็กอาสาครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณพี่โฟมากเลยนะครับสำหรับเด็กอาสาในวันนี้ครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับผลสำรวจของเด็กๆอย่างพวกเรารอเราอยู่อย่าลืมติดตามกันนะครับพักสักครู่ครับครอบครัวข่าวในเปิดโลกกันข่าวสารหลังแล้วค่ะสำหรับครอบครัวข่าวเด็กเบรกที่3นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของโพสต์สำรวจของครอบครัวข่าวเด็กกันแล้วครับถูกต้องแล้วค่ะซึ่งหัวข้อที่เราเอาไปคุยกับเพื่อนๆนะคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กๆอย่างเรามากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้พวกเรามีคำถามจะมาถามเพื่อนๆว่าตัวการ์ตูนอะไรที่เพื่อนๆชอบที่สุดผมครับสำหรับโฟกัสนะครับผมชอบตัวการ์ตูนซูเปอร์แมนครับเพราะสามารถพ่นน้ำแข็งได้ยิงเลเซอร์ได้และยังมีพละกำลังเยอะอีกครับส่วนน้องชิโกะชอบสกูปี้ดูค่ะเพราะว่าได้สืบสวนเรื่องของผีปีศาจน่ากลัวแล้วก็สนุกมากเลยค่ะค่ะส่วนของปิงปิงนะคะก็คือโดราเอมอนค่ะเพราะทุกๆครั้งเลยนะคะโดราเอมอนจะเอาของวิเศษออกมาจากกระเป๋าค่ะโอ้ส่วนของปันนะคะปันชอบทำแอนเจอรี่ครับจะได้ลุ้นค่ะว่าวันไหนทอมจะแกล้งเจอรี่ยังไงครับฟังความคิดเห็นของพวกเราไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาของการฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วล่ะค่ะการ์ตูนที่หนูชอบคือการ์ตูนโดราเอมอนค่ะเพราะว่ามีความพิเศษในตัวแล้วก็มีเพื่อนเยอะด้วยค่ะการ์ตูนที่หนูชอบคือนารูโตะค่ะเพราะว่านารูโตะเขาต่อสู้เก่งแล้วก็หายตัวได้รวดเร็วแล้วก็มีระเบิดอะไรพวกนี้การ์ตูนที่หนูชอบคือการ์ตูนแม่มดสาวหัวใจกุ๊กกิ๊กค่ะเพราะมันสนุกและมันด้วยค่ะเพราะแม่มดสองตนชื่อช็อกโคล่ากับวานิลานะคะเพื่อมาแข่งกันเป็นราชินีค่ะแห่งโลกเวทมนต์นะคะการ์ตูนที่ผมชอบคือการ์ตูนโคนันครับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโคนันมันขายปริศนาได้เก่งครับการ์ตูนที่ชอบคือวันพีชครับเพราะวันพีชได้ล่องเรือไปในที่ต่างๆครับการ์ตูนที่หนูชอบคือการ์ตูนชินจังค่ะเพราะมันตลกและสนุกเวลาที่ดูช่วยผ่อนคลายด้วยค่ะการ์ตูนที่หนูชอบคือคิตตี้ค่ะเพราะว่ามันน่ารักและสนุกดีค่ะการ์ตูนนัตตี้ค่ะเพราะว่านอตตี้เป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ชอบแบ่งขนมให้เพื่อนๆค่ะการ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการ์ตูนในดวงใจของเพื่อนๆเช่นกันนะครับส่วนเหตุผลของแต่ละคนน่าสนใจมากเลยค่ะสงสัยต้องไปดูกันบ้างแล้วสำหรับวันนี้เวลาของครอบครัวข่าวเด็กวีคลี่ก็ได้หมดลงแล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าผู้ประกาศข่าวจาก CMG ครับครับแล้วก็ขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากอีเกียครับค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่นะคะได้ในวันจันทร์เวลา 5:35 นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอ